แม้ประเด็นปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลนะคะที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อเส้นทางการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเขาเนี่ยนะคะประกอบกับเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดอะไรต่างๆนะคะที่มีการปลุกให้ไอทีวีฟื้นขึ้นมานี้นะคะจะเป็นหนทางหรือเป็นกระบวนการสกัดกั้นเขาหรือไม่เนี่ยได้ยึดครองพื้นที่ข่าวในห้วงเวลานี้ไปนะคะแต่อีกด้านหนึ่งนะคะกลับมีกระแสข่าวค่ะการเตรียมการของหน่วยงานนะคะบางหน่วยงานของรัฐค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับบ้านค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะที่เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการหารือกับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินานกว่า2ชั่วโมงค่ะผู้สื่อข่าวจึงไปถามกับพลเอกประยุทธ์ค่ะว่าได้หารือกันเรื่องอะไรนะคะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการเดินทางกับประเทศของคุณทักษิณหรือไม่นะคะเรื่องนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธว่าไม่ได้การหารือในเรื่องดังกล่าวและยังบอกอีกว่าหากคุณทักษิณจะเดินทางกับประเทศไทยจริงก็ไม่ต้องประกาศอะไรทั้งสิ้นถ้ากลับมาก็ดำเนินคดีก็จบเป็นเรื่องของกระบวนการตามกฎหมายไม่เกี่ยวกับรัฐบาลมีประเด็นทางกฎหมายก็ไปแก้ปัญหาทางกฎหมายกันแต่ก็ตามค่ะคนใกล้ชิดของคุณทักษิณนะคะยังคงยืนยันค่ะว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดการเดิมนะคะที่มีการประกาศไว้ก็คือในช่วงก่อนวันเกิดครบรอบ74ปีของเขานั่นเองนะคะแต่คุณทักษิณนะคะมั่นใจในคนกลางที่ประสานงานเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะโดยมีรายงานค่ะว่าได้ให้โหนดูเลิกที่เหมาะสมในการเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างวันที่18ถึงวันที่19กรกฎาคมค่ะส่วนจะเลือกกลับมาในช่วงวันดังกล่าวหรือไม่เนี่ยต้องติดตามอีกครั้งนะคะดังที่คุณทักษิณเนี่ยเคยบอกว่าจะให้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเป็นผู้ประกาศเองค่ะแม้ก่อนหน้านี้ค่ะจะมีข่าวออกมาว่าครอบครัวชินวัตรโดยเฉพาะคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรไม่อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านมาในช่วงเวลานี้นะคะโดยเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะในประเด็นที่คุณหญิงพจมานส่งสัญญาณในทำนองที่ว่ากลัวถูกหลอกนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็เต็มไปด้วยความหมายที่จะต้องตีความอย่างยิ่งค่ะแต่ที่ต้องจับตาก็คือห่วงเวลาที่คุณทักษิณวางแผนว่าจะกลับประเทศไทยก่อนช่วงวันเกิดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตามค่ะห่วงเวลานั้นไปตรงกันกับหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองที่สำคัญค่ะก็คือการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหากเป็นไปตามไทม์ไลน์นี้นะคะก็น่าสนใจว่าการที่คุณทักษิณกลับมาอยู่ในประเทศไทยจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนต่อสถานการณ์การเมืองที่จะเกิดขึ้นค่ะ